คุณปัดเริ่มได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณเล็กทั้งสองท่านนะคะท่านอ.น.เล็กและน.ย.ทับเลือกเล็กนะคะแล้วก็น้องเล็กด้วยค่ะช่วยจการมุเล็ณกาขึ้นสไลด์เลยนะคะวันนี้ที่จะพูดต่อไปนี้นะคะไม่ได้มาจากตัวดิฉันเองนะคะแต่ดิฉันเนี่ยก็ได้ไปขอจากผู้ที่รู้กว่านะคะก็ไปรวบรวมมาจากของท่านอดีตผู้ว่าการภาคประวิตรโรจน์ขจรนภาไลยแล้วก็กับท่านอดีตผู้ว่าการภาคสุรชาติชื่นโชคสัตย์นะคะแล้วก็มีบางส่วนก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเพราะว่าเวลามันผ่านไปโอโรตารี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็มีอะไรนิดหน่อยที่ตัวเองเนี่ยเพไมิ่่มคข่ึ้ะนนะคะเป็นหน้าจอเต็มกว่านี้ได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะทุกท่านได้ยินเสียงไหมคะตะกี้นี้ที่เรียนไปนะคะได้ยินแล้วคได่้ยิะนค่ะได้ยินนะคะโอเคมาเต็มโอเคทีนี้ก็แล้วคุณท่านโรเทเรียนอัครนันท์คุณก้องแล้วก็ท่านสารินีคุณบีอยู่กันไหมคะเพราะตะกี้ไม่เห็นท่านไตรวิทย์มาแล้วอยู่ไหมคะยังอยู่กันไหมคะอยู่ครับอยู่ค่ะอยู่นะคะคุณบีอยู่ครับค่ะค่ะแล้วก็คุณต่างก็อยู่ใช่ไหมคะโอเคงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องปฐมนิเทศโรตารีนใหม่นะคะความจริงท่านก็เข้ามาเป็นโรตารีนกันหลายอาทิตย์แล้วนะคะก็ยังต้องยินดีก็ยังจะขอเรียนว่ายินดีต้อนรับใหม่นะคะต้องเลยค่ะเปลี่ยนหน้าใหม่เลยค่ะอันนี้นะที่ตะกี้ที่เรียนว่าของเป็นได้มาจากท่านประวิตรโรจน์ขจรนภาไลนะคะส่วนหนึ่งเปิดต่อไปเลยค่ะน้องเล็กหน้าต่อไปเลยค่ะอันนี้นะคะจะเริ่มต้นด้วยเนื่องจากเวลาจำกัดก็จะเรียนไปแล้วว่ากำเนิดของโรตารี่สากลโรตารี่อินเตอร์เนชั่นแนลมายังไงผู้ก่อตั้งหน้าตาอย่างนี้นะคะชื่อพอลแฮริสก่อตั้งเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2448ไปต่อเลยค่ะแล้วก็ที่ตั้งที่เมืองชิคาโกมีตอนก่อตั้งเนี่ยมีอยู่4ท่านนะคะมีคุณพอลแฮริสมีอาชีพเป็นทนายความแล้วก็มีซิลเวสเตอร์นะคะท่านซิลเวสเตอร์เป็นค้าฐานหินอีกท่านหนึ่งเป็นช่างตัดเสื้อต่อไปเลยค่ะแล้วก็อีกนะคะอีกท่านหนึ่งก็อีกอาชีพหนึ่งสี่คนการที่เป็นโรตารีเพราะว่าเข้าโรเทตกันประชุมที่ตามที่ออฟฟิศหรือว่าที่นั่นต่างกันนะคะคนที่เราถือว่าเป็นบิดาของโรตารีคือคุณพอลพีแฮริสนะแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นนายกคนแรกของโรตารีนะคะท่านเป็นนายกคนที่สองค่ะเชิญต่อไปเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมอันแรกของโรตารี่คืออันหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะปิดกิจกรรมอันแรกของโรตารี่คือการสร้างห้องน้ำนะคะสร้างห้องน้ำที่อเมริกานะคะแล้วก็ต่อมาตอนหลังก็มีการพัฒนาแล้วก็เกิดมีโรตารี่ฟาวเดชั่นนะคะซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ซึ่งอันไอ้ Rotary Foundation นี้ถ้าพูดนี่ต้องไปถามท่านนครินทร์ท่านพูดได้เป็นวันนะคะทีนี้อยากจะให้ทราบว่า Rotary เป็นอะไรมั่งความเป็นมาของ Rotary ในประเทศไทยนะเชิญต่อไปเลยค่ะ Rotary ในประเทศไทยนะคะก็คือตอนนั้นมีเซอร์เจมส์ W. เดวิดนะคะได้ขอพระราชทานวโรกาสเปิดหน้าต่อไปมาเข้าเฝ้าพระนายพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมเพชรราชโยธินนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะนะคะนี่คือท่านนี้นะคะแล้วมาเล่าเรื่องโรตารี่ให้ฟังโดยละเอียดแล้วก็หน้าต่อไปเลยค่ะก็คือเสด็จในกรมเนี่ยสุดท้ายโรตารี่แห่งแรกก็เกิดขึ้นในประเทศไทยชื่อว่าสโมสรโรตารี่กรุงเทพนะคะตอนนั้นก็เขียนว่าแบงคอกสยามอยู่เมื่อพ.ศ. 247319หรือข้อสอน11930เชิญหน้าต่อไปนะคะแล้วก็ความเป็นมาจริงๆแล้วท่านที่มาเป็นสมาชิกของโรตารี่ท่านจะต้องมีความภาคภูมิใจนะคะเพราะอะไรคะคิดดูนะตอนที่ก่อตั้งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านก็เสด็จมาในงานด้วยนั้นในงานประชุมก่อตั้งนะคะเชิญต่อไปเลยค่ะนอกจากนี้พระเจ้าอยู่หัวของเรานะก็เสด็จมางานของโรตารี่เนี่ย
3ครั้ง10ปีหนึ่ง10ปีหนึ่งนะคะมาตอนนี้ตอน1969ก็มาตอน fundraising เชิญต่อเลยค่ะของกรุงเทพนะคะแล้วก็1980ก็มาเสด็จมากับพระราชินีด้วยนะคะก็มาในงานคิดว่าหาทุนนะคะต่อไปเลยค่ะอันนี้จะต่อไปเร็วหน่อยเพราะจะได้มีเวลาแล้วก็ตอนที่โรตารี่ของในประเทศไทยครบ60ปีนะท่านก็เสด็จมาทั้งคู่แล้วก็ใน19ต่อไปเลยค่ะใน1992พระเทพท่านก็เสด็จนะคะใน1992สมเด็จพระเทพ1992ค่ะมาที่นี้เอาเพจต่อไปเลยนะคะสโมสรแห่งแรกคือกรุงเทพสโมสรโรตารี่ที่2คือสโมสรโรตารี่ธนบุรีซึ่งมีพระยามหาสวรรค์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งสโมสรโรตารี่ธนบุรีและธนบุรีเนี่ยเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนก่อตั้งสโมสรโรตารี่เจริญนครโดยมีท่านอดีตผู้ว่าการภาควุฒิชัยหวังหลีตอนนั้นเราเรียกว่าครูใหญ่แล้วก็มีอดีตนายกปรีชากลิ่นแก้วมาจากพระนครนะคะมาช่วยกันก่อตั้งพวกเราสโมสรพวกเรานะคะเชิญต่อไปเลยค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปนะคะโอเคเคสบอกผ่านต่อไปได้ค่ะผ่านต่อไปได้ค่ะไปได้ค่ะแล้วก็ในความสิ่งที่น่ายินดีน่าภาคภูมิใจของเราเอกของเราชาวโตเทเรียนคือในพ.ศ.2000เนี่ยค่ะท่านพี่ชัยรัตกุลผู้ซึ่งเพิ่งจะถึงอานิจกรรมหรือเสียไปเนี่ยค่ะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยแล้วก็จะเผาในเดือนจะมีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยนะท่านเป็นประธานโรตารี่สากลนะเป็น RI President เมืองไทยนี่แล้วคำขวัญในปีนั้นคือ Sow the Seed of Love ซึ่งเธอเล็กเนี่ยเป็นนายกสมัยนั้นจำได้เลยค่ะอดีตนายกจริรัตน์ค่ะต้อนต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันแล้วก็อีกอันนึงในปี2012นะคะโรตารี่สากลมาจัดงานที่เรียกโรตารี่คอนเวนชั่นที่กรุงเทพมีคนมาประเทศเราเนี่ยนะ 30,000 กว่าคนถามว่า RI Convention เนี่ยมันเปรียบกับอะไรถ้าเป็นทางด้านกีฬานะคะก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะโอลิมปิกอะค่ะโอลิมปิกแล้วสโมสรเราก็ไปช่วยงานนี้หลายอย่างนะอย่างพวกท่านอดีตนายกจริรัตน์ก็ยกทีมไปอยู่ช่วยอยู่ตรงขายตั๋วหรือว่าอยู่ตรงแถวบูธนะคะแล้วส่วนแล้วก็การเงินภาคอย่างนี้ฉันก็เป็นการเงินก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะตอนนั้นนะคะหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ในภาคเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็แบ่งเป็น4ภาคไปต่อเลยค่ะ4ภาค4ภาคเนี่ยก็มี4ภาคมีอะไรบ้างมีโรตารี่3330โรตารี่สากลนะคะก็ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้นะคะเนี่ยค่ะในสีเทาๆนี้นะคะคือ3330นะเพื่อสมาชิกใหม่แล้วก็มีทั้งหมดมีโรตารี่ทั้งหมด101สโมสรนะคะโรตาแรก18สโมสรนะคะคือตัวเลขอันนี้มาจากเดือนธันวาที่ผ่านมานะคะเชิญต่อไปเลยค่ะอันนึงก็คือ3340ก็ทางภาคอีสานนะคะทางภาคอีสานสโมสรก็น้อยหน่อยคนก็พันกว่าคนนะคะแล้วก็เชิญหน้าต่อไปแล้ว3360เนี่ยคือทางเหนือค่ะทางเหนือนะคะแล้วก็ใช่3360ก็คือทางเหนือนะคะเราเชิญต่อไปตรงนี้ค่ะ3330เชิญชวน3350นี่ก็มีพม่าด้วยนะคะเอา3350เนี่ยมีพม่านะคะแล้วก็มีเวียดนามมีครับเขมรเวียดนามด้วยค่ะอยู่บ้านอะไรนอนเชิญต่อไปค่ะแล้วก็พื้นที่ความของประเทศไทยนะคะกัดกองคราวนี้เขาไปอยู่กับ3360ตรงนี้นะคะกัดรองเท้ามนนะคะเชิญต่อไปเลยค่ะนี่เนี่ยทีนี้เนี่ยภาค3350ภาคก็คือภาคกลางนะคะภาคกลางของเราเองที่ชื่อตามจังหวัดที่อยู่ตรงนี้ค่ะมีนครสวรรค์ไปไกลที่สุดคือเพชรบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีลพบุรีอ่างทองเชิญต่อไปได้เลยค่ะปทุมธานีนนทบุรีนะคะที่เรียนไว้แล้วว่ามีใครมั่งที่อยู่ในภาคกลางเชิญต่อไปเลย3350ที่ว่ามีทั้งเขมรมีทั้งอะไรโดยเชิญต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือ Rotarian
ทีนี้ก็มาถึงว่าถ้าท่านเป็นโรตาเรียนแล้วอ่ะเขาท่านได้อะไรนะคะที่ชี้ฉันดูก็คือได้ฝึกความเป็นผู้นำสามารถนำเอาจรรยาบรรณของบริการของโรตารี่มาใช้ปรับปรุงอาชีพของตนเองมีเพื่อนฝูงเพิ่มขึ้นมากเลยละเพราะว่าอย่างเขาภาคเราอย่างเดียวก็ 8,000 กว่าคนแล้วทั่วประเทศไทยก็2,000กว่าสองเนาะใช่ประมาณทั้งหมด 8,000 กว่าคนนะคะและอีกอันหนึ่งคือมีต้องจากมีเราไปเนื่องจากว่ามีสมาชิกเยอะฉะนั้นเนี่ยเราประสมสอนก็เยอะเราสามารถไปประชุมที่ภาคไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้นะเราก็มีโอกาสที่ไปประชุมระดับภาคระดับโซนหรือระดับโลกมันอย่างระดับโลกก็คือ RI Convention นะคะแล้วก็เงินบริจาคสมสเงินบริจาคนะคะที่เราให้เป็นพอแฮริสก็สามารถกลับมาช่วยเหลือชุมชนของเราก็ได้นอกจากนี้ยังไปช่วยเหลือชุมชนในโลกนี้ก็ได้นะได้ทั่วโลกด้วยนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะเชิญต่อไปเลยค่ะถามว่านอกจากนี้นะคะเงินที่เราบริจาคเนี่ยมันก็เพิ่มพูนขึ้นไปอีกหลายเท่าในการทำโครงการอันนี้คือรายละเอียดจะต้องไปนั่นอีกทีนึงแต่ท่านทรงเชื่อเถอะว่าไม่เป็นความจริงโรเทเรียนสามารถบอกคนถึงว่าเรามีอาชีพอะไรได้ทำให้เราอ่ะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อคนเขารู้แม้ว่าเราจะขายคือจริงๆแล้วเราบอกขายของโดยตรงเนี่ยไม่ได้แต่ว่าพอเขาทราบว่าเราทำอาชีพอะไรเขาก็มาติดต่อเขาถ้าเขาต้องการอะไรเขาก็มาติดต่อเราแต่เนื่องจากโควิดเนี่ยเมื่อไม่ผ่านมานี้เองเขาก็มี fellowship marketplace นะเขาตั้งขึ้นมาเป็นไลน์กลุ่มในเนี้ยอันนี้แหละที่พวกคนที่เป็นโรเทเรียนสามารถโพสต์เข้าไปขายของตัวเองได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนี้นะก็ยังสามารถมีโอกาสให้ลูกหลานหรือน้องๆสมัครเข้าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือ youth exchange ได้นะคะที่ว่าไปประเทศต่างๆไปอเมริกาก็มีไปอะไรก็ยุโรปก็มีเอเชียก็มีอะไรอย่างนี้นะคะเชิญหน้าต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ในเมื่อเราเป็นโรเทเรียนเนี่ยนะเราก็ได้อะไรต่ออะไรมาเยอะแยะซึ่งสามารถหาได้อีกในต่อไปนี้แต่ว่าแล้วหน้าที่รับผิดชอบของโรสมาชิกที่ดีมีอะไรบ้างอันนี้ได้มาจากท่านอดีตผู้ว่าการภาคสุรชาติชื่นโชคสรรนะคะคือหนึ่งสิ่งที่เราหน้าที่ของเราที่เป็นที่ดีคือเราเป็นในฐานะโรเทเรียนที่เราควรทำคือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรเทอรี่สองเข้าร่วมการประชุมโรเทอรี่3ชำระค่าบำรุงโรตารี่เหมือนอย่างตะกี้นี้ที่เขาพูดกันในทุกันในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเงินในบัญชีไม่พออย่างเงี้ยแล้วเราต้องชำระค่าบำรุง4เข้าร่วมกิจกรรมของโรตารี่นะคะ5บริจาคให้สโมสรและมูลนิธิโรตารี่สากล6เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องของโรตารี่เชิญต่อไปเลยค่ะทีนี้เรามาหัวข้อที่1ตะกี้นี้พูดถึงว่าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรตารี่ฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าจะเรียนในนิดนึงเกี่ยวเรื่องโรตารี่โรตารี่คืออะไรโรตารี่ของเราที่เราก็พวกเราก็ทราบกันมาแล้วเราคุยกันหลายคนว่าเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์นะไม่ใช่องค์กรการกุศลไม่ใช่ไปแจกอย่างเดียวแล้วก็จบกันไปแล้วก็ข้อที่อีกอันนึงก็คือเป็นอุดมการณ์ของโรตารี่คือเราบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือเราเรียกว่า service above self นะคะเชิญหน้าต่อไปเลยค่ะทีนี้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรตารี่ต่อไปอีกเราก็ทราบเกี่ยวเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นโรตารี่มันก็มีทดสอบสิ่งแนวทางซึ่งเราท่องอยู่ทุกวันเป็นประจำเป็นความจริงอิงเที่ยงธรรมนำไปดีทุกฝ่ายนะคะเชิญหน้าต่อไปเลยค่ะทีนี้สาระของการเรียนรู้นะคะมีอะไรมั่งสาระเอ๊ะไม่ค่าหลักคุณค่าหลักของโรตารี่หรือ core value ของโรตารี่มีอะไร1มิตรภาพ friendship หรือว่า fellowship 2คุณธรรม integrity 3ความหลากหลาย diversity ปีนี้นะคะผู้ว่าปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยค่ะRI president ท่านใหม่เนี่ยเน้นเรื่อง diversityequality นะคะ diversity and equality นะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอันนึงคือบริการ service นะคะมิตรภาพคุณธรรมความหลากหลายการบริการแล้วก็มีตัวหนึ่งค่ะการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะการบำเพ็ญประโยชน์นะคะอันนี้ตัวไอ้ service ไปแล้วต
อีกตัวนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมิตรภาพคุณธรรมการบริการความเป็นผู้นำค่ะขอโทษ leadership อยู่ตรงนี้เองนะคะเชิญหน้าต่อไปนะคะทีนี้เกี่ยวกับเมื่อมี core value แล้ว six area of focus คืออะไรคือสิ่งที่การบำเพ็ญประโยชน์ที่ทางโรตารี่เนี่ยเขาเน้นหนักอะไรบ้างทางด้านไหนอันที่หนึ่งนะคะก็คือ peace building and conflict prevention คือ peace and conflict study นั่นเองที่ตะกี้นี้ที่ท่านนผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสุนีพูดถึงนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ disease prevention and treatment คือการป้องกันและรักษาโรคอีกอันหนึ่งก็คือ water and sanitation คือน้ำสะอาดนั่นเองอีกอันหนึ่งก็แม่แล้วก็เด็กนะคะสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กนอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา basic education อีกอันหนึ่งคือ community economic development อีกอันหนึ่งคือการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและอันหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่ก็คือ environment ก็คือเขาเรียกอะไรนะคือenvironment คือสิ่งแวดล้อมขอบคุณค่ะแจ็ค thank you หน้าต่อไปเลยค่ะทีนี้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรตารี่ก็ยังมีอีกนะแล้วเราทำบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยเรามีแนวทางในการทำงานไปทางด้านไหนคือก็มี five avenue of service คือมีบริการสโมสรดูแลตัวเองให้แข็งแรงบริการอาชีพให้ชุมชนมีรายได้บริการชุมชนเรื่องอะไรก็ได้บริการต่างประเทศระหว่างประเทศแล้วก็บริการเยาวชนนะคะเชิญหน้าต่อไปเลยค่ะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรตารี่ก็คือธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรซึ่งอยากจะให้น้องเล็กจิตติมานะคะรบกวนช่วยส่งให้กับท่านสมาชิกใหม่ด้วยนะคะเกี่ยวเรื่องธรรมนูญสโมสรซึ่งทั่วโลกเขาก็ใช่อันเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาปรับตรงพื้นที่นะคะพื้นที่รับผิดชอบนะคะแต่ว่าธรรมนูญสโมสรเนี่ยแก้ไขคงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำอีกอันนึงก็คือข้อบังคับสโมสรโรตารี่สากลนะคะเข้าไปสบับข้อเสนอแนะนะคะเอานำไปปรับปรุงให้เข้ากับสโมสรเราเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งนะคะซึ่งของเราในตอนนี้นะคะก็มีธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับใหม่นะซึ่งท่านอดีตผู้การภาคไกลตั้งสง่าได้กรุณาทําจัดขึ้นให้เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ผ่านการประโหวดไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นรบกวนน้องเล็กช่วยส่งหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะไปที่ COL คือเขากำลังจะมีประชุม Council of Legislation เร็วๆนี้ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะต้องมาเปลี่ยนข้อบังคับของเราใหม่ให้เข้ากับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขามีกฎมานะคะการประชุมระดับสโมสรต่างๆนะคะการร่วมการสมาชิกใหม่เนี่ยจะขอเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับโรตารี่ของโรตารี่มีอะไรบ้างคะประชุมสัปดาห์ที่เราประชุมอยู่ซูมทุกอาทิตย์นะคะบางสโมสรเขาก็ประชุมแค่2วันแต่สโมสรเราเนี่ยเข้มแข็งเราก็ประชุม4วัน2ประชุมคลับแอสเซมบลีก็คือเหมือนกับที่เรากำลังประชุมตะกี้เนี่ยเพิ่งปิดไปเนี่ยนะคะประชุมคลับแอสเซมบลีคือประชุมกิจกรรมแล้วก็ประชุมคณะกรรมการบริหารหรือ Board of Directors Meeting แล้วก็ประชุมใหญ่ประจำปีคือตอนนี้จะประมาณไม่เกินห้ามเกินเดือนธันวาคมนะเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารนะคะก็ต้องคือสมาชิกโรตารี่ที่ดีก็ขอเชิญให้เข้าประชุมเหล่านี้นะคะเชิญหน้าต่อไปเลยค่ะอีกนั้นก็คือการประชุมเนี่ยนะมันก็มีของระดับสโมสรแล้วก็มีของระดับภาคด้วยอันที่หนึ่งก็ประชุมใหญ่ประจำปีคือ District Conference ที่เพิ่งผ่านมาเองนะที่ทุกคนแต่งชุดคาวบอยกันตอนคืนอย่างแล้วก็มีบันเทิงด้วยแล้วก็อย่างสนุกสนานที่เพิ่งผ่านมานะคะแล้วก็มีจากผู้แทนจากโรตารี่สากลเข้ามาให้ข้อมูล
มาที่มาให้ข้อมูลที่ประชุมของเราด้วยนะคะการประชุมอบรมกรรมการสโมสร DTA ก็คือการ District Training Assembly ซึ่งเมื่อตะกี้เนี้ยท่านนายกรับเลือกสวงสุรีพูดถึงว่าใครเป็นกรรมการอยู่สายไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนต้นมิถุนายนเนี่ยเขาจะมีประชุม DTA ฉะนั้นก็ขอให้พวกเราพยายามไปเข้านะคะสโมสรไหนเขาจะเข้มแข็งนะเจ้าหน้าที่หรือว่าประธานกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองแล้วแล้วสโมสรมันก็จะเข้มแข็งสามารถทำอะไรได้ถูกต้องนะคะแล้วก็งานประชุมอื่นๆที่ภาคจัดขึ้นก็ยังมีอีกหลายอันนะคะเชิญต่อไปเลยค่ะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือการประชุมโรตารี่สากล RI Convention ที่ตะกี้เล่าไปแล้วว่าที่เมืองไทยอ่ะคนมาตั้ง 30,000 กว่าคนนั่นคือหนึ่งในนั้นปีนี้เขาจะไปที่ฮิวสตันเท็กซัสแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปออสเตรเลียถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ยังมีการประชุม Institute ก็มีกระจายระดับโซนก็มีนะคะพวกเรามีโอกาสไปได้นะคะเชิญต่อไปนะคะแล้วก็ค่าบำรุงสโมสรนะคะค่าบำรุงเนี่ยค่าบำรุงสโมสรของเราต้องตามข้อบังคับของเราเนี่ยเรารับ 10,000 บาทนะจ่ายตอนต้นปีเลยนะคะต้นปีของปีโรตารี่คือเริ่มที่1กรกฎาคมนะคะไม่ใช่1มกรานะคะแล้วก็ของเราเนี่ยค่าบำรุงอันเนี้ยเรารวมทั้งค่าบำรุงผ้าค่าบำรุงพวกนี้ต้องจ่าย 1,100 บาทนะคะที่เราจะต้องจ่ายเชิญไปอีกหน้าหนึ่งนะคะเชิญต่อเลยค่ะแล้วก็ค่าบำรุง RI แล้วก็ COL ที่ตะกี้ COL คือ Council of Legislation ของปี2021เนี่ยก็จ่ายงวดละ35เหรียญนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องจ่ายค่า COL 1.5 เหรียญก็ฉะนั้นครั้งแรกอะภาคแรกของคาบแรกของปีอะค่ะครึ่งปีแรกเนี่ยเราต้องจ่าย36.50 เหรียญแล้วก็เขาบอกว่าห้ามจ่ายเกินภายในต้องจ่ายภายใน120วันจริงๆแล้วเขาให้ถ้าจ่ายภายใน60วันได้จะดีแต่ถ้าเราจ่ายหลัง120วันเนี่ยนะคะความหมายคือสโมสรจะถูกแขวนมันเกิดขึ้นทุกสโมสรจะต้องถูกแขวนเมื่อแขวนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ลำบากก็เหมือนกับถูกออกจากโรตารี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีเวลาอีก150วันมีเวลาอีก150วันในการที่จะกลับเข้ามาแล้วเวลาจะกลับเข้ามายังต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นอีกนะกว่าจะเข้ามาได้อะฉะนั้นเราจ่าย on time สโมสรเรามีชื่อเสียงที่ดีนะคะ we have good standing เราจ่ายตรงตามเวลาเสมอเชิญต่อไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆเขาบอกการขาดค่าการชำระค่าบำรุงตามกำหนดนะคะบำรุงสโมสรนะคะหรือค่าบำรุงภาคบำรุง RI เนี่ยมันก็ออกจากอาจจะถูกแขวนสมาชิกภาพหรือพ้นจากสมาชิกภาพก็ได้แต่ของเราเนี่ยรวมทุกงานมือนึงเนี่ยเราไปจ่ายค่าบำรุงภาค 1,100 แล้วก็จ่ายค่า RI ที่ตะกี้ที่พูดถึงอีกประมาณ70กว่าเหรียญน่ะก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกฉะนั้นก็รบกวนว่าพวกเราจ่ายเร็วต้นปีคือเริ่มปีโรตารี่คือเดือนกรกฎาคมนะคะ1กรกฎาคมขึ้นไปเชิญหน้าต่อไปเลยค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมคือเขาก็อยากให้เราเข้าโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรนะคะอย่างสม่ำเสมอแต่ช่วงนี้โควิดบางทีมันก็ยากหน่อยอย่างเช่นเราไปอย่างท่านผู้ว่าไกลเนี่ยไปมอบเตียงผ่าตัดที่น่านแต่ก็ไปไม่ได้เพราะติดโควิดแต่ว่าถ้ากิจกรรมอะไรก็ตามที่เราสามารถไปได้เราช่วยกันไปนะคะแล้วมันเราจะได้เห็นอะไรต่ออะไรจะได้เราจะมีความปิติและดีใจว่าความการลงทุนลงแรงลงจำนวนเงินของเราเนี่ยออกมาแล้วผลออกมาทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้คนอื่นพ้นทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรอื่นตามที่เห็นสมควรเราพอเรามาอยู่โรตารี่นานๆแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็ไปของสโมสรอื่นแล้วไปก็จะได้เห็นว่าสโมสรอื่นเขาทำอะไรบ้างแล้วเราก็มีโอกาสได้ต่ออะไรตั้งเยอะแยะนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรมีกิจกรรมอะไรเข้าไป
แล้วก็กิจกรรมเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมทางสังคมก็ได้อย่างเช่นลูกใครแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาก็ถ้าเราไปนะคะเราก็ถือนับเป็นคะแนนการประชุมขอเชิญต่อไปนะคะการบริจาคให้สโมสรและมูลนิธิบริจาคคือให้สโมสรมูลนิธินะคะก็คือบริจาคเนี่ยตามกำลังความสามารถนะคะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรซึ่งนายกสงสุรีก็ได้เสนอมาตั้ง 4-5 โครงการ 4-5 แบบนะคะก็เราก็ช่วยกันนะคะบริจาคอันนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับนะคะไม่มีใครบังคับใครนะคะแต่เราทำเราบริจาคด้วยความที่ใจเราอยากจะทำอยากจะช่วยคนอื่นนะคะแล้วเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกเลยค่ะถ้าเราจะเอาเงินไปบริจาคที่ไหนให้บริจาคไปแล้วเขาก็ไปทำกิจกรรมกิจกรรมเงินนั้นมันก็หายไปเลยอะค่ะแต่เงินที่เราบริจาคนะคะเราบริจาคไปไหนเงินมันไม่หายนะคะอีก3ปีนั่นน่ะเงินมันกลับมาหาเราแล้วก็ยังแถมว่าเราไปชวนเพื่อนเราก็ได้อย่างตะกี้นี้ที่มีการคุยกันว่าจะไปชวนญี่ปุ่นอย่างท่านไกลบอกจะไปชวนญี่ปุ่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หรือว่าเกาหลีเนี่ยมารวมกันกิจกรรมก็ใหญ่โตขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงคือทำโครงการบริการชุมชนผ่านเงินจากสมทบก็คือ Global Grant นั่นเองนะคะบริจาคเพื่อจะได้ทำ Global Grant เชิญต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะอีกอันนึงก็คือการเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง Lottery นี่ดีอย่างนะคะเขามีอบรมให้เราตลอดถ้าเราเข้านะคะเราจะได้เห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยค่ะมีได้เห็นมุมต่างๆของสิ่งที่เขามุมต่างๆของสิ่งที่เขาให้เรามาความรู้ที่ให้เรามาแล้วก็ทางนู้นก็พยายามให้คนที่มาเป็นวิทยากรก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ความรู้เรานะคะคืออันนี้ DTA ตะกี้นี้เรียนไปแล้วนะคะว่าขอคณะกรรมการที่ท่านสงคุรีได้เสนอมาเมื่อตะกี้เนี้ยขอให้ท่านไปเข้านะคะเข้าประชุมแล้วก็นอกจากนี้เขาก็ยังมีอบรมพิเศษคือการอบรมสมาชิกภาพแล้วก็มีอบรมการเงินสโมสรนะคะมีการอบรมมูลนิธิโรเตอรี่และการอบรมไมโลเทอรี่ไมโลเทอรี่นี่เป็นระบบของโรเตอรี่ที่เราสามารถไปเข้าได้ถ้าเรารีจิสเตอร์เข้าไปแล้วในนั้นจะมีข้อมูลเยอะมากเลยค่ะอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะขอท่านนายกอัครราชว่าขอเวลาเพื่อจะไปเชิญคนที่ภาคเนี่ยมาคุยให้พวกเราฟังเกี่ยวว่าเราจะเข้าไปโรเตอรี่ยังไงเพราะจากที่เห็นในไมโลเตอรี่เองนะข้อมูลนะเหมือนกับเราเข้าได้คนของเราที่เข้าไมโลเตอรี่ได้มันประมาณสัก 50% เองนะคะเดี๋ยวจะขอท่านอัครราชนะคะหน้าต่อไปนะคะตอนนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ทราบว่าท่านใดมีคอมเมนต์หรือจะมีความเห็นอะไรไหมคะไม่มีนะคะสงสัยไม่มีใครฟังเนอะหรือว่าดิฉันพูดดีมากจนกระทั่งไม่มีคำถามเลยนะคะดิฉันจะขอเรียนว่าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจที่แรกว่าจะอยู่แค่4คนมีตั้งอยู่ตั้ง14อยู่แค่4ท่านนี่อยู่ตั้ง14ท่านดิฉันถือว่าให้เกียรติดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ได้ไปรวบรวมมาจากผู้รู้แบบกูรูแบบจาก training leaders ของภาคเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะเป็นประโยชน์กับสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกที่เป็นอยู่แล้วท่านอาจจะทราบมาแล้วล่ะแต่ว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะพี่ยินดีค่ะพี่ปัดค่ะค่ะจะขอชื่นชมจริงๆค่ะพี่โซโล่แป๊บเดียวครบหมดเลยค่ะรวบรวมแบบท่านลงคือไปขอเขาขอเข้ามาค่ะเยี่ยมมากไปขอมาแล้วก็มารวบรวมมาตัดเปล่าตัดต่อบ้างแล้วก็ใส่ของตัวเองไปบ้างแล้วค่ะอยากจะให้ทุกคนปรบมือให้พี่ปัดนะคะขอบพระคุณค่ะนายกสูงสุรีครับขออนุญาตเรียนข้อมูลวันนี้ได้ไปเรียนเชิญทางบริษัทคาโคปทุมธานีคอนกรีตให้มาเป็นสมาชิกนิติบุคคลของเจริญนครเขาก็ตอบรับแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือการกรอกใบสมัครประเภทนิติบุคคลขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะท่านไกรปีนี้ท่านไกรชวนมาหลายท่านเลยค่ะเพลินเห็นน้องๆเขารุ่นใกล้วัยรุ่นใกล้ใกล้ๆกันนะสังคุณวันชัยอย่างเงี้ยไกรวิทย์เนี่ยผู้บริหารของพาโก้ก็เป็นคนรุ่นใหม่อายุใกล้ๆกันนะฮะกับคุณวันชัยกับทางตังกับไกวิทย์เพราะฉะนั้นมันก็ได้มีเพื่อนไงครับขอบคุณครับขอคำถามนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปเห็นในภาคต่างๆในภาคในที่ประกาศต่างๆเนี่ยสโมสรต่างๆเขาเริ่มต้นบอกแล้วว่าเขาจะมีสถาปนาเนี่ยวันไหนเวลาอะไรที่ไหนทีนี้ของสโมสรลอตเตอรี่เจริญนครเนี่ยจะมีการสถาปนาร่วมหรือสถาปนาเดี่ยวค่ะจะขอเรียนถามกับท่านนายกหรือว่าท่านอื่นด้วยค่ะสถาปนาร่วมนี่เป็นซูมป่ะคะทางซูมหรือว่าจริงๆเขายังไม่ได้บอกมาเลยคุณเล็กเขายังไม่ได้บอกมีประมาณจูนมั้งจูนซัมติงคือเรียนนี้นะฮะโควิดมันอยู่กับเรานานคงจะแยกทำมากกว่ากลุ่มเล็กๆของเราเราอย่าลืมนะเรายังมีสถาปนาสมาชิกใหม่ที่เรายังไม่ได้ทำอีกนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคก็มีว่าเป็นผมเสนอว่าควรจะจัดแยกจากสถานการณ์โควิดส่วนจะทำวิธีใดก็แล้วแต่นะครับงั้นวันนี้จะอยากจะเรียนถามว่าถ้าสมมติว่าวันนี้กำหนดวันไปจะดีไหมคะเพราะว่านี่มันเดือนอะไรแล้วนี่เดือนมีสิ้นขึ้นเมษาแล้วนะมันจะเป็นการเจ้าภาพสองคนคืออดีตเป็นโทษทีนายกอัครราชกับใช่ใช่ต้องรอทั้งสองท่านแล้วก็ใช่เพราะนั้นก็ให้การบ้านไว้แล้วกันนะดีไหมครับใช่ทำเป็นการบ้านให้ท่านนายกอัครราชกับนายกสวงสุรีไปคุยกันนะคะได้ค่ะค่ะได้ค่ะโอเคปิดประชุมงั้นปิดประชุมแล้วไม่ใช่เหรอคะค่ะเหมือนทุกคนยังอยากอยู่โอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าใช่ค่ะอาทิตย์หน้าใส่เสื้อลายดอกนะคะสงกรานต์เป็นซูมค่ะปิดการอบรมไม่ใช่ปิดประชุม วันนี้อาจารย์สอนดี ขอบคุณครับสวัสดีครับสมาชิกใหม่มีอะไรถามไหมคะจริงๆอยากให้ถามนะคะอาจารย์ยังอยู่ ไม่เป็นไรค่ะคือถ้าวันนี้จะถามก็ได้ค่ะหรือว่าไปค่อยๆคิดแล้วมาคุยกันอีกทีก็ได้ค่ะได้ครับเพราะว่าเลยเวลามาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะด้วยความเกรงใจ